วันนี้เราจะมาขจัดคราบน้ำหมึกปากกากันนะคะเป็นแบบแข็งๆอย่างนี้เลยนะคะทั้งข้างนอกข้างในแข็งแบบนี้เลยนะคะลูกค้าเราจะใช้สเปรย์เอกประสงค์ร่วมกับน้ำยาล้างเล็บนะคะฉีดสเปรย์เอกประสงค์ทิ้งไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็ใช้น้ำยาล้างเล็บฉีดตามทำอย่างเงี้ยสัก 2-3 รอบนะคะแล้วเราก็ไปขยี้ออกอันนี้เมื่อกี้เราฉีดทิ้งไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราทำความสะอาดเสร็จแล้วจะมาให้ดูผลงานอีกรอบนะคะว่าคราบน้ำหมึกปากกาที่แข็งๆอย่างเงี้ยจะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวมาดูผลงานอีกรอบค่ะผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้สเปรย์เอกประสงค์ร่วมกับน้ำยาล้างเล็บนะคะทำความสะอาดคราบน้ำหมึกปากกานะคะหลุดออกไปแล้วนะคะที่เป็นคราบน้ำหมึกปากกาแข็งๆนะคะลูกค้าก็หลุดออกไปหมดเลยนะคะใช้สเปรย์เนี่ยประสงค์ฉีดทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำยาล้างเล็บนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปขยี้ให้ออกแล้วก็ไปซักตามปกติได้เลยนี่คือผลงานขจัดคราบน้ำหมึกปากกากับร้านมิมีสกบรีดนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆของร้านมิมีสกบรีดขอบคุณค่ะ